ราโมทแสงสอนครับศิลปินชื่อดังยุค90กับผลงานเพลงที่เคยโด่งดังอย่างยิ่งรักเธอส่วนผลงานการแสดงที่ถูกพูดถึงอย่างโลกทั้งใบให้นายคนเดียวและก็อีกหนึ่งบทบาทสำคัญครับในฐานะอาจารย์พิเศษหลังจากที่หายไปจากวงการบันเทิงสักพักใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าทำหน้าที่อาจารย์มานานกว่า6ปีแล้วครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าค่อนข้างยากในเรื่องของการตัดสินใจในการให้คะแนนนักศึกษาเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจและทุ่มเทมากจนตัวเองเนี่ยหนักใจเลยครับใส่เสื้อขาวก็จะใส่เสื้อดำมาเป็นอาจารย์พิเศษด้วยครับที่มศิลปากรครับก็ต้องให้เกรดให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าให้นะเพราะบางทีเราก็ตัดสินใจครับตัดหมายถึงว่าอะไรเราไปตัดสินเขาไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันเป็นหนังสั้นตอนจบอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนเราแค่ไปดูงานไปช่วยให้คำปรึกษาเราไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการทำงานของเขาเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาตั้งใจขนาดไหนเขาทุ่มเทขนาดไหนแล้วเขาข้อผิดพลาดขนาดไหนเราก็อยากให้เขาประเมินตัวเองอะไรเงี้ยฮะแต่จริงแล้วคือมันก็มีคะแนนอาจารย์คนอื่นเฉลี่ยอยู่แล้วด้วยแรกๆยากเหมือนกันที่ทำมาประมาณน่าจะ5 6ปี7ปีแล้วฮะ5ปี6ปีแล้วฮะที่เป็นขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ